สวัสดีจ้าทุกๆคนสวัสดีจ้าวันนี้เรามาเก่งผักหวานดีกว่าว่าเพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วดูกลัวมันจะก็เรียกอะไรกลัวมันจะร่วงกับแกงเป็นแบบแกงเลียงนะใส่เห็ดผึ้งเห็ดของเดนมาร์กที่ไม่รู้ว่าของตัวเองหรือว่าซื้อเข้ามาที่ไปเก็บเองหรือว่าซื้อเข้ามาใส่เห็ดผึ้งเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันไปนะว่าเรามีเครื่องอะไรมั่งทําแบบง่ายๆตามที่มีอยู่นะโอเคนี่ผักหวานจ้าเครื่องปรุงเรามันมีกุ้งกุ้งตัวน้อยไม่กุ้งสดนะเพราะกุ้งสดน่าจะหมดแล้วแล้วก็แกงเลียงนะแล้วก็ไอ้กุ้งแห้งกุ้งแห้งที่เป็นตัวใหญ่กุ้งแห้งเดี๋ยวจะใส่กุ้งแห้งที่เป็นตัวเล็กด้วยแต่เอ้กุ้งแห้งตัวเล็กเนี่ยกุ้งแห้งตัวเล็กแต่ตัวใหญ่เดี๋ยวจะล้างน้ำก่อนเพราะมันค่อนข้างเค็มแช่น้ำไว้ก่อนแล้วค่อยตำแล้วค่อยเอออันนี้อีกทีมีพริกไทยหอมแดงรากผักชีแล้วก็กระเทียมสองหัวแล้วก็มีกะปิทีนี้เราก็จะตำส่วนน้ำเราต้มไปเลยใส่น้ำคลุกคลิกแกงแค่หม้อแค่นี้จ้ะเพราะว่าผักหวานมีน้อยแล้วก็เห็ดก็ไม่ได้มีเยอะเราตำเครื่องก่อนนะใส่พริกไทยไปอันไหนที่เราตำได้เราจะตำใส่พริกไทยก่อนนะแล้วค่อยมาใส่กุ้งแห้งแล้วค่อยมาใส่หอมแล้วลืมไม่ได้กระชายเราใส่กระชายด้วยขั้นตอนนี้เราน่าจะใส่กุ้งไปก่อนล้างนิดนึงใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่กุ้งที่เป็นตัวที่เขาแกะมาแล้วอันนี้ด้วยมันจะได้เป็นเนื้อใส่กุ้งแห้งเดี๋ยวแป๊บนึงแกะก่อนกุ้งแห้งแบบอย่างดีเลยนะพี่เขาเอามานี่ใส่กุ้งแห้งเดี๋ยวเราไปตำก่อนเนื้อกุ้งละเอียดแล้วนะเนื้อกุ้งละเอียดแล้วแล้วก็ใส่กระชายรากผักชีหอมแดงใส่ไปเลยแล้วเราก็ไปตำอีกแล้วเราก็ค่อยมาใส่กะปิทีหลังมาค่ะไปตำละเอียดแล้วเราก็มาใส่กะปิใส่กะปิเลยปริมาณเอาเองเด้อทำง่ายๆพอตัวก็มีแค่ผักหวานกับเห็ดแค่นั้นถ้าคนอื่นจะทำมีครบทุกอย่างมีอะไรผักบวบผักอะไรเงี้ยก็ใส่ได้แต่พอตัวไม่มีก็เลยใส่แค่นี้ตำเครื่องมาแล้วหยาบๆพอไม่ต้องให้มันละเอียดหรอกเรียบๆพอกุ้งก็กุ้งแห้งนี่ก็จะเก็บใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมปิดฝากุ้งบ้านน้องไม่ได้กุ้งอยู่นี่แล้วเราก็ร้อยน้ำเดือดเนาะเราก็จะใส่ไปในหม้อต้มเดือดๆก่อนรับรองอะไรThank you.
แค่นี้ก็รู้สึกเหมือนหอมๆแล้วผักถั่วไม่มีผักเยอะนะที่จริงกะหล่ำก็มีแต่อยากจะใส่แค่เห็ดกับอันนี้พออันนี้ไม่ใช่ชูรสนะเป็นน้ำตาลเพราะว่าเราไม่มีผักมากเกินไปเราก็ใส่น้ำตาลอร่อยชัวไม่ต้องใส่ชูรสหรอกใส่แค่นี่เขียนอยู่ว่าโซกะโซกก็คือน้ำตาลอร่อยอยู่มั่นใจเดี๋ยวช่วยชิมรสอีกทีหนึ่งก่อนเราจะได้รู้ว่ามันรสชาติแบบไหนเราจะเติมได้น้ำปลาหรือว่าจะเติมอะไรเพิ่มไหมโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่อะไรเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะอ
พอเธอคิดว่าพอเธอปิดอีกแล้วเหรอเนี่ยน้ำเดือดแล้วไปเด็ดอันนี้ไปเด็ดผักหวานตั้งนาน12ชั่วโมงเอ้ย12นาทีแล้วเหรอโอ้ยทำไงเดี๋ยวจะหาวิธีให้มันยืดๆๆนะโอ้ยหนูปลาถั่วเอ้ยน้ำเดือดแล้วจ้าต้องเด็ดเดี๋ยวมันจะเป็นก้านแต่ก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่า